สวัสดีครับผมมิเตกาจากช่องคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมและคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นอีกแล้วนะฮะแล้วก็แขกรับเชิญของผมก็น้องเมฆครับจากเพจอยากดูหนังครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีแอคชั่นหนังเรื่อง Beast เทพมรณะ Live Actionมาแล้วครับสำหรับตัวอย่างเต็มนะฮะเต็มชิบหายมาแค่นาทีเดียว คือตัวอย่างที่แล้วถ้าเราจำกันได้นะฮะเป็นทีเซอร์สั้นๆประมาณไม่เกิน20วิอันนี้มาแล้วตัวเต็มแต่แค่นาทีเดียวมาทำหาอะไรนาทีเดียวนะฮะก็กระแสตอบรับจากตัวที่แล้วนะถ้าที่จำได้ก็มีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่จะด่ากันกระจายเลยนะฮะในเรื่องของพระเอกทั้งอีจิโกะทั้งลูเคียที่ไม่คืออะไรอย่างนี้เหมือนจะมีดีแต่ฮอลโลนะที่ทีจีโอเคเรามาดูตัวนี้กันดีกว่านะฮะสำหรับตัวเต็มนะว่าจะมีอะไรแบบว่าว้าวหรือหยีอะไรแบบนี้นะฮะไอ้ฮะแม่ได้ดูตัวแรกบ้างไหมได้ดูครับผมชอบนะผมชอบชอบใช่ไหมสำหรับตัวนี้คาดหวังไหมแบบว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงผมว่าเขากักแน่เลยนาทีเดียวมันจะโชว์อะไรได้อะเราลองไปดูกันก่อนแล้วกันนะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับผมที่โดเนทมาเป็นกำลังใจเหมือนเคยนะฮะวันนี้นะครับมีคุณณภัทร5บาทคุณจิตรกร5บาทคุณอภิสิทธิ์3บาทคุณคเนศ3บาทคุณนิพิธพลพันธุ์คำ10บาทคุณรัตพร1บาทและก็คุณธนกร2บาทครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่โดเนทมาเป็นกำลังใจกันนะฮะเราไปดูกันดีกว่าเมฆว่าเป็นยังไงเวอร์ชันคนแสดงจริงบีดมรณะการ์ตูนยอดฮิตเลยนะแล้วยังไม่มีซับไทยด้วยนะเราหล่อยเรียงชั้นก่อนฮะก็คุยมั่วดูมันมั่วเลยนะฮะมันคงไม่มีบทพูดอะไรมากหรอกแค่นาทีเดียวเนี่ยเอ้า1 2 3เด็กใครอ่ะเด็กน้อยอ้าวลูกเคียร์ได้เลยใช่ไหมผมว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเครื่องแต่เครื่องเฮ้ยลูกเคียร์เฮ้ยอะไรใช้ถุงมือโอ้โหเมื่อกี้มีใครบ้างไอ้หัวแดงชื่ออะไรนะมีครับอัปปะไลกี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงแค่ดูชื่ออะไรนะใครวะปินซี่อิชิดะครับผมโอ้โหเฮ้ยทำไมนั่งเหมือนเฮ้ยคุยยะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้ที่ทำไมตัวอย่างเต็มมันแปลกๆว่าตลกวะไอ้เหี้ยตอน20วิอุตส่าห์ชอบเต็มๆมันทำไมมันแปลกอย่างนั้นมันตลกอ่ะคือผมมีอะไรอยากจะพูดอยู่คือจากที่ดูเมื่อกี้1นาทีอ่ะแล้วคือผมอ่านมังงะมาก่อนคือผมจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคือที่ดูเมื่อกี้เหมือนเขาเอามังงะทุกตอนมาผสมกันเลยอ่ะคือมันจะมีทุกอย่างเลยอ่ะที่เขาเล่าถ้าสังเกตจะมีฉากคุยแล้วผมเห็นแบบนึงบอกว่ามันดูเหมือนคนแต่งคอสเพลย์มายืนคุยกันก่อนเข้ามาทำไมว่าตอนแรกประมาณ20นาทีเนี่ยยังคิดว่าเฮ้ยลุคอะไรต่างๆเนี่ยยังพอโอเคนะพอมาตัวเต็มแม่งเหมือนคอสเพย์ทุกคนจำได้ไหมว่าหลังจากปล่อยได้20วิแรกมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่านักแสดง5คนแล้วก็แบบให้เราดูภาพนิ่งๆแม่งยังรู้สึกว่ามันเท่เลยพอมาดูจริงๆตลกทุกคนแล้วมันจะมีฉากตอนกลางวันนะฮะตอนท้ายๆหน่อยคือในถ้าในฉากในมังงะนะครับมันจะสู้ตอนคืนแล้วมันจะแบบเท่ๆมากอันนี้คือสู้ตอนกลางวันฉากหลังเป็นรถระเบิดก็แบบโอ้เอาอีกทีเอาอีกทีดีกว่าคล่องใจว่ะทีนึงเนี่ยทีนี้อีกทีนึงเอ้า1 2 3อันนี้ฮอลโล่เนี่ยน่าจะฮอลโล่ครับผมอ๋ออันนี้เอาจิโกะสองคนไปเจอหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้กำลังเท่เลยนะกำลังเท่อยู่เนี่ยตอนแรกได้อยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันผสมเยอะมากเลยอ่ะตอนแรกจีก็ลอยมากเลยพอไม่เห็นเต็มเนี่ยไม่สวยไม่เจ๋งผมว่าโอ้โหเล็กขอบแย่งมันดูตื่นเต้นเลยก่อนเนี่ยผมจำได้อยู่ตัวนี้แล้วเพลงประกอบก็อะไรเนี่ยตลกโอ้โหไม่ได้เข้าเลยนี่เหมือนมันแสดงกันกินสกินแบบฉากเทพอ่ะนี่จะเป็นบอสใหญ่เลยน่าจะเป็นบอสใหญ่ในภาพนี้โอ้ที่เดียวกันด้วยนะโอ้เละชัวเอาความรู้สึกหลังจากดูตัวอย่างนี้สำหรับผมก่อนละกัน
เละครับผมงานนี้เละแน่ๆมันเป็นการ์ตูนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการ์ตูนอะไรนะมังงะแบบว่ามันทำยากอะเนาะเอาพูดง่ายๆก็คือน่าจะเป็นการ์ตูนที่ดีมากๆเรื่องนึงคิดภาพออกเลยนะถ้าวันพีซมาทำเนี่ยแม่งเอ้ยเละกว่านี้แน่ๆเลยอ่ะเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยนะว่าไลฟ์แอคชั่นฮิตๆอย่างเงี้ยสเกลพลังเวอร์แบบเนี้ยจะมาทำให้เป็นแบบคนแสดงจริงได้ไหมผมว่าเรื่องนี้ทะเลเนี่ยน่าจะล้มความคิดพวกคนสร้างบีหรืออะไรต่างๆในอนาคตเลยนะถึงก็ถอดหายใจเลยนะสำหรับเมฆครับ ตอนแรกๆเนี่ยถ้าที่ดูแบบ20วิเนี่ยยังรู้สึกชอบไอ้อิจิโกะนะพอไปดูเต็มๆเนี่ยไม่ค่อยจะรู้สึกว่าอินละยิ่งไอ้นี่เลยชื่ออะไรนะลูเคียนี่ยิ่งไปเลยไม่ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นลูเคียเลย อีก3คนใครนะอีก3คนมีอิชิดะครับผมมีอาบาไรเรนจิแล้วก็มีเบียคุยะครับผมแต่เบียคุยะนี่โอเคนะใช้ได้โอเคโอเคสำหรับเมฆคิดว่าไงดู2รอบแล้วเนี่ยสำหรับผมนะการเอามังงะมาดัดแปลงเป็นหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าในมังงะเราเขียนอะไรลงไปก็ได้ไงมันเป็นแบบแฟนตาซีไงแต่พอทำเป็นหนังปึ๊บเนี่ยอย่างแรกคือ CG มันเข้ามาแหละ CG ก็ผมมองว่าโอเคนะถ้า CG ไม่ดีน่าจะแย่มากกว่านี้อีกขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแบบเละอ่ะอย่างที่พี่ฟิวว่ามันเท่แค่20วิแรกอ่ะนะ ยิ่งมีคนไม่ชอบด้วยนะแล้วยิ่งมาเจอแบบนี้ไม่น่ารอดครับผมโอ้แต่ตอนแรกเห็นพวกคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยพี่ยังแบบดีใจเฮียไม่จะเอาอะไรวะแต่นี่กูเห็นด้วยกับพวกมึงแล้วว่ะเฮ้ย พี่สงสัยอย่างนึงว่าไอ้ลูเคียเนี่ยเขาใช้ถุงมืออะไรวะในการ์ตูนมันมีมีไหมมีครับผมรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะลืมเหมือนกันมันจะเป็นถุงมือที่แตะแล้วแบบว่าวิญญาณสองล่างครับผมไปเป็นมนุษย์ได้ลืมเลยแล้วเอาคะแนนก่อนแล้วกันผมให้ไปสักพอมาดูตัวเต็มแล้วแบบโอ้โหควรจะเป็นแบบไอ้นั่นอ่ะแขนกลคนพิการแน่ๆเลยเอาไป1แล้วกันพี่ให้1ไปเลย1เต็ม5อะไรเงี้ยแบบโอ้โหทำการ์ตูนดีๆเละแน่ๆผมสำหรับผมขอให้ไปที่2เต็ม5แล้วกันนะยังพอโอเคแต่ว่าคือช่วงหลังสังเกตเลยคือมันเละมากเลยถึงว่าพี่ดูแล้วทำไมเขาตัดมาแค่นาทีเดียวเขากลัวเอามาแบบยาวกว่านี้เดี๋ยวโดนด่ามากกว่านี้เลยเอามาแค่นาทีเดียวชัวร์เลยว่ะคืออาจจะหาทางตัดให้แบบว่าดูแล้วโดนด่าน้อยที่สุดอะมันออกมาตลกแน่เลยอันนี้เดาเลยว่าหนังเต็มนึงตลกแน่เลยก็จบแล้วนะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้ Beast Live Actionโอ้โหผิดคาดจริงๆนะฮะรอมานานกับตัวเต็มผิดหวังเลยล่ะพี่อ่ะเพราะ20วิแรกนี่โอ้โหทำแบบขนลุกโอ้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้เลยอันนี้แม่งอะไรวะตลกว่ะไงต้องขอขอบคุณเมฆด้วยนะฮะจากเพจอยากดูหนังนะฮะก็เป็นการรีแอคชั่น2เรื่องติดกันเลยทีเดียวนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่กับการรีแอคชั่นหนังเรื่องหน้าเลยกันครับเมฆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ